สวัสดีครับ FC แล้วก็เพื่อนๆนักยิงป่านี่สังลาก็ออกมาเบิ่งปันนินช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสพอดีเฮ็ดงานส่งลูกค้าแล้วก็ออกมาวันนี้ก็ได้ปันนินปันนินใหญ่อยู่4ตัวมื้อนี้ก็ออกมาก็ได้ไปแล้วตัวนึงครับประมาณฟาร์เมอร์นะครับประมาณครึ่งโลนี่แหละมื้อนี้ก็เลยใส่โทรศัพท์ติดปืนยิงให้เบิ่งมื้อนี้ก็เอาตัวมินิออกมาครับลังเงา1เม็ดระยะฉาก75ตัวนี้ก็เป็นตัวสั้นครับ15เม็ดสบายๆผมยิงนี่ก็ประมาณ 6-7 เม็ดไปคล้องบ่ได้ยิงไกลก็ทะลุทุกตัวครับบ่านนี้มันจะลองช่วงบ่ายๆช่วงแรงๆนี่ครับ4โมง5โมงนี่ครับออกมาเบิ่งจัก2ชั่วโมงก็ได้หลายๆตัวนึงแหมพัดมาตันมึงนั่นพอดีเลยน้ำมันใสครับมองคลองนี่น้ำใสป่านนี้ใหญ่ๆมันก็จะล่องเลิกครับตัวนี้ล่องประมาณเม็ดนะฮะเดี๋ยวเห็นเป็นเม็ดบางโตที่มันล่องมามันขึ้นมาจิบน้ำแต่เฮายิ่งเสียแต่ยิ่งง่ายแน่แต่โตมันดำเลิกๆเฮากับเพื่อหลายปลาโดน้อยก็หลายฮะใส่บ่ใหญ่ปลาโดสมโหปตีนนี่ครับหลายบ่ได้ยิงก็ยิงก็ยิงใส่โล่สิครับครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวถ้าเกิดยิงได้ยิงแล้วตัดต่อลงให้เบิ่งครับแรกครับมื้อนี้ออกมาส่งบายคือเก่ามาเบิ่งเผื่อมันได้ตัวก็ตัวนึงมื้อนี้ประมาณครึ่งโลครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวก็ตัดต่อลงให้เบิ่งอยู่เลยครับว่ามื้อนี้ได้ยักตัวมื้อนี้ก็ออกมากับโมครับมาก็ไปเฉดเราอยู่อีกฝั่งนึงมื้อนี้ก็เปลี่ยนฮะเอาโรลเลอร์ไอ้ล่าง1เมตรออกมาเพราะมันยิงบ่ไกลยิงว่า10-15เมตรนะฮะก็เลยสบายสบายระยะชักตัวนี้ก็75ก็ถือว่าโอเคใส่กำลังงามครับใส่ประมาณครึ่งโลครับตัวนี้คล้องนี่มีแต่ใส่งามมาครึ่งโลขึ้นเท่านั้นโอเคครับผมเดี๋ยวตัดต่อบ้างโอเคครับถ่ายไม่ทันฮะพอดีไม่ทันจะเป็นไอช่อนเนื้อช่อนก็กระสงไอช่อนตัวประมาณครึ่งโลได้ครับดิ่งเข้าหัวเลยโอเคครับได้ตัวหนึ่งแล้ววันนี้ครับผมปันนินตัวช่อนตัวครับไอช่อนประมาณครึ่งโลตัวนี้ก็เข้าหัวฮะวันนี้ก็เอามินิมาตัวสั้นเพราะยิงใกล้แค่ไม่เกิน10เมตรก็ได้ปันนินตัวละไอช่อนตัวลองต้มยำฮะไซส์ครึ่งโลประมาณเท่ากระบอก2ใหญ่กว่ากระบอก2นิ้วนิดนึงครับโอเคครับผม